ราคาน้ำมันดีเซลนะครับวันที่1พฤษภาคมช่วยไม่ได้นะครับเราก็ต้องอินพอร์ตหรือนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศโดยเฉพาะยิ่งสถานการณ์ทั้งโควิด -19 และก็สงครามรัสเซียกับยูเครนซึ่งรัสเซียนั้นเป็นประเทศที่ผลิตน้ำมันเนี่ยมากที่สุดก็เราควบคุมราคาไม่ได้นะครับแต่รัฐบาลก็พยายามที่จะควบคุมคณะกรรมการกองทุนน้ำมันคณะกรรมการนโยบายพลังงานก็บอกว่าจากราคาที่ควบคุมกันมายาวนานไม่ให้เกิน30บาทก็ต้องไปแตะขั้นบันไดนะครับที่32บาทแล้วและก็จะต้องไต่ขั้นบันไดไปที่33บาท34บาทถึง35บาทนะครับก็พยายามที่จะควบคุมถามว่าอาจจะไปแตะที่40บาทหรือไม่อย่างไรซึ่งรัฐบาลก็พยายามที่จะควบคุมว่าอย่าไปแตะถึง40บาทถ้าแตะไปแล้วเนี่ยสมาคมรถขนส่งเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องเดินประท้วงกันเพราะว่าในเรื่องของค่าขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคในเรื่องสินค้าต่างๆก็จะต้องขึ้นราคาถามว่าขึ้นราคาไปหรือยังขึ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับในเรื่องของหมูข้อดีบะหมี่สำเร็จรูปขอเอ่ยนามนะครับมาม่าไวๆก็ขึ้นไปแล้วเนี่ยถึงกล่องและกล่องเล็กๆธรรมดาเนี่ยนะครับแพ็คละ20บาทตามปกติเนี่ยก็เป็นอาหารสำเร็จรูปที่พึ่งของผู้ที่มีรายได้น้อยเนี่ยนะครับก็ถามว่ามันก็ขึ้นราคาไปเรียบร้อยแล้วหมูเนี่ยราคา160 170บาทต่อ1กิโลกรัมก๊าซหุงต้มหุงต้มก็ขึ้นแล้วคงราคากันไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับแต่ก็ยังมีบางร้านเนี่ยนะครับยังพยายามขายข้าวผัดใบกะเพราซึ่งเป็นอาหารโปรดของผมเลยเนี่ยครับไข่เจียวแต่ถามว่าเราดูปริมาณแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าลดน้อยลงไปประมาณ 5-8% เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่ไม่รู้จะทำยังไงเนี่ยนะครับเพราะว่าสินค้าราคาแพงแต่ก็ยังมีบางร้านเนี่ยนะครับก็พยายามที่จะเอาใจลูกค้าก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปเนี่ยนะครับ